ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ท่านไหนต้องการตรวจสอบเฉพาะเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์นะไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทวนก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะมีโอกาสต้องล้มเลิกหรือว่ายุติในบางธุรกรรมนะคะวันนี้อาจจะต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลก่อนแหละนะคะว่าถ้าไปต่อไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องยอมหยุดหรือว่ายุติบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้ทำในสิ่งที่จำเป็นก่อนอย่าไปหวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกหรือว่าสิ่งที่มาทำให้เรานั้นเกิดความกระทบด้านจิตใจนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดหรือว่าคิดที่จะมีคู่พักใจเอาไว้ก่อนดีกว่าวันนี้ดูเหมือนจะไม่มีโชคเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาขัดขวางวันนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็รวมไปถึงอย่าเพิ่งรีบร้อนในการตัดสินใจนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าดื้อรั้นถ้าวันนี้พลาดพลั้งหรือว่าไปต่อไม่ไหวให้หยุดหรือว่าให้ชะลอก่อนโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจหรือว่าเริ่มในการจะทำธุรกิจนะคะส่วนหัวใจค่ะวันนี้ระวังคนมีเจ้าของจะเข้ามายุ่งเกี่ยวเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่วันนี้ทำให้เต็มที่ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจก็อย่าทำอะไรที่ข้ามขั้นเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะคะเหมาะสำหรับการทำอะไรแบบลับๆวันนี้ถ้ายังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์อย่าเพิ่งเปิดเผยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าไปฝากความหวังไว้กับใครค่ะวันนี้อาจจะต้องพึ่งพาตัวเองให้มากหน่อยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ลุยงานอย่างเต็มที่แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพให้เต็มที่ด้วยนะคะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยก็รวมไปถึงในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานทำหน้าที่ของตัวเองให้สำเร็จก่อนที่จะไปหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันวันนี้นะคะเรื่องของงานคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคนอื่นวันนี้ต้องมีความยุติธรรมทุกอย่างต้องเดินทางสายกลางนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าใช่หรือว่าถ้าเจอคนที่ใช่ก็พยายามนะคะวันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้จ่ายเยอะหน่อยทั้งเรื่องของการเดินทางการยกย้ายถิ่นที่อยู่เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีเกณฑ์การได้มาในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ต้องการอาจจะไม่ได้แต่สิ่งที่ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการแต่อย่างน้อยๆก็ได้มีโอกาสได้ลองทำดูนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ประคองความสัมพันธ์ไว้บ้างแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาพูดคุยกับคนรักหรือว่าคนรู้ใจเนี่ยด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์นะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้หัวใจอยู่กับตัวเองจะดีกว่าแล้วก็รวมไปถึงนะคะในเรื่องของการงานวันนี้ทำอะไรก็ต้องชัดเจนต้องตรวจสอบได้เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะในภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะท่านไหนที่ฟังไม่ทันอยากทวนซ้ำนะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณดนัยค่ะ13กันยายน2521นะคะเวลาเกิดตี 5:07 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธเรื่องของการทำงานนะคะบอกว่า
เก็บเช็ดร้านผ้าการเงินแล้วก็ครอบครัวหนูไม่แน่ใจว่าเช็ดหรือเช็คหรือเซตถ้าในความเข้าใจผมเหมือนกับวิ่งไปเก็บเช็คแล้ววิ่งไปติดต่อทำธุรกรรมอะไรต่อหรือเปล่านะผมเข้าใจแบบนั้นนะครับก็เป็นลักษณะงานบริการนั่นแหละก็สิ่งที่ทำถ้ามันมีการจรมีการเดินทางแน่นอนฮะของคุณก็เป็นลักษณะมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็พอที่จะสมรูปและในดวงก็มีโอกาสจะต้องทำในวิชาชีพแบบนี้อยู่แล้วด้วยพื้นดวงนะครับการเงินเป็นอย่างไรแต่ปีนี้ผมฝากให้คุณระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยนะไปทำฟันขูดหินปูนซะนะหรือไปบริจาคโลหิตถ้าร่างกายของคุณพร้อมความรักความสัมพันธ์ปีนี้ก็ต้องประคับประคองไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่23มกราคม2524ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน6นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ครับเมื่อไหร่ความรักจะดีขึ้นเหนื่อยเหลือเกินคำว่าอุตสาหะเนี่ยบางคนเขาบอกว่าหนักกว่าการีซะอีกยืดเยื้อจะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะจะอยู่ก็เหนื่อยจะเลิกก็ทำใจไม่ได้ฉะนั้นก็ปีจรเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแล้ววงกลมมันตกด้วยไงมันเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วร้อนเอาเป็นว่าชะลอการตัดสินใจนะครับประคับประคองให้ผ่านช่วงต้นปีเข้าย่าง36ไปแล้วจะดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปรีดานะคะ29ตุลาคม2511นะคะเวลาเกิด 11:35 วันอังคารต้องระวังอะไรบ้างสุขภาพการทำบุญค่ะวันอังคารถูกต้องนะครับปีจรนี้สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะอีก2สัปดาห์เท่านั้นเองหลังวันเกิดนี่ก็จะเตือนให้ระวังสุขภาพพวกทางเดินหายใจนะครับซึ่งพื้นดวงมีโอกาสจะเป็นอยู่แล้วนะการทำงานของพวกระบบประสาทสมองแล้วก็ปัญหาสุขภาพในช่องปากนะครับหลังวันเกิดให้คุณบริจาคเงินให้กับผู้พิการเรื่องการสื่อสารคนที่หูหนวกคนที่เป็นใบ้นะแล้วก็จะเตือนในเรื่องของงานนะถ้าคุณทำงานมีโอกาสจะเกิดปัญหาเยอะนะฮะโดยเฉพาะพวกงานเอกสารคำพูดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ให้นะครับของคุณเนี่ยพระฤหัสเสวยอายุจนถึงย่าง54ถ้าเป็นไปได้ให้หาพระปางสมาธิมาบูชานะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่14มกราคม2526ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันพฤหัสบดีแฟนที่เลิกจะกลับมาหรือเปล่าโชคลาภเป็นอย่างไรแล้วก็สุขภาพด้วยค่ะ14มกราคม26ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับยังไงตรวจสอบอีกครั้งนึงนะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่25สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด 11:54 นาทีวันจันทร์อาชีพที่เหมาะสมแล้วก็รวมไปถึงสีรถใหม่เลือกสีอะไรดีเป็นคนวันจันทร์นะก็ใช้สีดำนะเสริมทรัพย์ด้วยเสริมเสน่ห์เสริมโชคลาภความสำเร็จดีผมให้สีเดียวเลยนะครับส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพฤหัสในดวงสวยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะงานเบื้องหลังพวกที่ปรึกษาอย่างเงี้ยได้นะครับหรือว่าถ้าจะศึกษาโหราศาสตร์อันนี้ก็ถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนะไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นแบ็คหรือว่าเป็นฟรอนต์นะครับก็ทำพวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะของเล่นพวกความบันเทิงพวกหนังพวกเกมนะแต่ไม่ใช่ธุรกิจของมึนเมากลางคืนนะอันเนี้ยเด่นกว่ากลุ่มแรกที่เรียนเมื่อสักครู่อีกนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิวนาถค่ะเลขบ้าน92ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถือว่าดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุขใจค่ะเกิดวันที่18สิงหาคม2512นะคะเวลาเกิด 4:20 นาทีฟ้าสว่างบอกว่าเป็นวันจันทร์นะการเงินหนี้สินสุขภาพโชคลาภค่ะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอลีเป็นกาลีจริงๆด้วยนะการเงินก็หมุนติ้วเลยครับเป็นอุตสาหะทั้งคู่ก็ของคุณในช่วงอายุย่าง47นี้นะครับให้ไปทำบุญเรื่องห้องน้ำนะซ่อมก็ได้หรือว่าสร้างก็ได้แล้วเขาบอกว่าอานิสงส์ของการสร้างห้องน้ำเนี่ยช่วยทำให้คนปลดทุกข์จะทำให้เรามีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงด้วยนะเพราะถ่ายของเสียออกไปส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะก็กรกฎนะครับนะกรกฎช่วงนี้ก็ดาวการเงินยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยบวกคือประธานฝ่ายสุประเคราะห์คือพระราชสัปดีเนี่ยโคจรทับเรียนเงินอยู่ก็ขวนขวายเยอะๆนะในแง่ของสภาพคล่องแต่อย่างที่เรียนเนี่ยจังหวะในช่วงนี้อลิมันเป็นกาลี
ก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฉัตรค่ะทะเบียนรถ7845 78ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ไม่ถึงโทษทุกเสามัวเมาราหูแต่คู่หลังเป็นคู่แห่งการวางแผนใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่หน้า SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรค่ะเกิดวันที่8กรกฎาคม2537นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงระบุว่าเป็นวันศุกร์การงานความรักการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีนี้ความรักถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับถ้ามีคู่ถึงจะมีปัญหาความสัมพันธ์ก็น่าที่จะประคับประคองถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้เช่นเดียวกับเรื่องของงานหาคนอุปถัมภ์เข้าหาคนที่มีอำนาจและคุณจะได้ลาภผลสภาพคล่องเป็นอย่างไรแต่การเงินเนี่ยรับซ้ายจ่ายขวาแล้ว2ปีเลยนะทั้ง22แล้วก็23ช่วงนี้ก็ทำบุญกับผู้พิการทางสายตาส่วนหลังวันเกิดเน้นเด็กเล็ก SMS ต่อมาค่ะคุณเบนยามาศนะคะเกิดวันที่3กรกฎาคม2527เวลาเกิด 7:15 นวันอังคารการเงินโชคลาภสุขภาพและก็ความรักวันนี้หลายท่านดาวการเงินเสียจริงๆนะครับของคุณก็ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระภิกษุสงฆ์นะเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นดวง2กลุ่มหลักๆก็คือจันทร์กับพุธนะครับก็สมองไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอีกกลุ่มหนึ่งพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต์สมน้ำเหลืองลิปสีดวงถวายครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์41ค่ะอันนี้ดีเป็นเลขความสำเร็จ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเมธินีนะคะ6เมษายน2532เวลาเกิด 8:32 นาที อยากมีบุตรค่ะ4ปีแล้วจะมีหรือเปล่าตรงกับวันพฤหัสนะ6เดือน4ปี32ตอนนี้ย่าง27ปีนี้ยังนะถ้ามีแล้วกลัวมีปัญหาสุขภาพด้วยทั้งคุณแม่ด้วยนะอย่างนี้นะครับอายุก็ยังไม่มากนะเอาเป็นว่า28ช่วงเวลานั้นคือตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติไปก่อนแต่ถ้าปีนี้จริงๆผมเองก็ยังไม่อยากให้มีนะครับจังหวะเวลาที่เหมาะสมก็คือในช่วง28เต็มย่าง29ซึ่งช่วงเวลานั้นก็ลองปรึกษาคุณหมอใกล้ชิดหรืออยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เข้าช่วยก็ให้ลงทุนในช่วงเวลานั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวัฒน์ค่ะ13กันยายน2536นะคะเวลาเกิด 17:37 นาทีวันจันทร์จะได้เรียนต่อหรือว่าทำงานต่างประเทศหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่ามันอยู่ที่เรานะแต่ว่าปีนี้โอกาสมันไม่เอื้อนะฉะนั้นก็อย่าทิ้งหรือว่าล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆแล้วกันนะครับในดวงชะตาของคุณนั้นเกณฑ์ความจริงในเรื่องของเกณฑ์การศึกษาเนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าคุณไม่ทิ้งเนี่ยระดับปริญญาโทผมว่ามีเห็นจะในหรือต่างประเทศก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันยังไม่เอื้ออย่าเพิ่งถอดใจกันแล้วกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่5ตุลาคม2510นะคะเวลาเกิด 7:15 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินโชคลาภลัคนาราศีอะไรเกิดกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันการอดทนนิดนึงนะช่วงนี้อิทธิพลของราหูที่ทับดวงชะตาอยู่ราหูจะย้ายออกช่วงกลางเดือนมกราคมนะครับแล้วรออีกสเต็ปนึงคือพฤหัสเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดช่วงประมาณสิงหาปีหน้าอันนั้นจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีมากสำหรับชาวราศีกันแต่ด้วยพื้นดวงของคุณนั้นเสาเล็งลัคนานะก็เป็นพินทุบาทก็ให้ระวัดระวังปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคในแง่ของการเสี่ยงโชคของคุณนั้นก็ต้องบอกว่าปีจรนี้ถึงจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก็ต้องเรียนว่าผมไม่เชียร์นะแต่พื้นดวงนี้ก็เหมือนกันนะได้นาราเกณฑ์นะครับอาทิตย์กุมลัคนาก็สุดท้ายบั้นปลายเอาตัวรอดมีหลักฐานความมั่นคงครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชนกนาถสมัยพัชรค่ะชนกนาถจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่8สิงหาคมค่ะจ้ะ8สิงหาคมพ.ศ.ค่ะ
พ.ศ. 2525ค่ะ2525นะเกิดกี่โมงคะประมาณ4โมงเย็นนะคะ4โมงเย็นตรงกับวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ค่ะจ้ะอยากถามอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพตอนนี้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับพวกกระดูกกล้ามเนื้อมั้งไหมโดยเฉพาะก็มีค่ะนะแล้วก็พวกซนเคล็ดอะไรพวกนี้แล้วเป็นต่อเนื่องหายช้านะครับแล้วก็ด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยกลุ่มเนี้ยมันมีโอกาสจะเป็นในระยะยาวนะประเด็นต่อมานอกจากสุขภาพภายนอกถ้าภายในเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวข้องกับพวกระบบของสตรีนะพวกระบบสืบพันธุ์นะมดลูกรังไข่นะรวมถึงถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานตัวคุณเองก็ต้องระวังเหมือนกันอันนี้คือสุขภาพในระยะยาวแต่ปีนี้เน้นพวกไขข้อกระดูกโดยเฉพาะช่วงหลังนะครับค่ะจ้ะแล้วตอนนี้คุณชนกนาฏเนี่ยมีปัญหาติดขัดในเรื่องของเงินทองอยู่ด้วยบ้างนะมีไหมมีค่ะนะแต่ปีนี้อริเป็นกาลีนะครับอย่าให้ใครขอยืมนะแล้วก็ระวังจะมีปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับค่ะจ้ะอ่ะจะถามอะไรเพิ่มเชิญแล้วการเงินจะดีขึ้นอีกเมื่อไหร่คะก็อริเป็นกาลีก็อย่างน้อยปีนึงอ่ะนะตอนนี้หมุนตลอดจริงๆแล้วมีโอกาสเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะครับค่ะทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันงานนะคะทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะย่าง34นี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะนะคะงานทำอะไรก็ตอนนี้ก็นวดแผนไทยนะคะนวดแผนไทยเห็นไหมหาคนนวดตัวเองด้วยนะนะครับอย่านวดคนอื่นอย่างเดียวก็อาชีพนี้ถามว่าทำได้ไหมของคุณนี่ถึงขั้นรักษานวดไม่ใช่แค่ผ่อนคลายถูกไหมนวดรักษาอาการได้หรือยังยังค่ะต้องพัฒนาตัวเองถึงตรงนั้นให้ได้นะจึงจะสมรูปดวงค่ะนะไม่ใช่แค่นวดแค่ผ่อนคลายก็ต้องพยายามฝึกฝนหน่อยละกันอาชีพนี้เหนื่อยหน่อยแล้วก็แต่มันก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับค่ะอืมแล้วเกี่ยวกับบ้านเลขที่นะคะเท่าไหร่คะบ้านเลขที่271ค่ะ71ก็นี่แหละนะสายตาความดันระบบเลือดก็ได้ปัญหาพวกไขข้อกระดูกก็ได้อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ค่ะนะอย่าลืมไปทำบุญเสริมเป็นที่เรียนมี2อย่างนะที่เตือนก็คือ1เรื่องเงินกับสุขภาพและเรื่องที่2พยายามพัฒนาตัวเองถึงขั้นนวดรักษาอาการให้ได้แล้วมันจะดีกว่านี้ค่ะนะแล้วก็ฝากไว้เป็นการบ้านอีกอันนึงในอนาคตความจริงถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องถ้าไปเรียนตัดผมชายได้น่าสนใจนะครับค่ะจ้ะโอเคนะครับขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อที่ SMS นะคะคุณสายฝน26กุมภาพันธ์2528ค่ะเวลาเกิด16นาฬิกาตรงวันอาทิตย์นะคะเรื่องความรักทะเลาะกันบ่อยมีสิทธิ์จะเลิกกันหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยค่ะคือ1พื้นดวงไม่แข็งแรงอยู่แล้วทั้งคู่ศัตรูทั้งโยงมรณะและปีนี้เป็นอุตสาหะถ้าถามว่ามีโอกาสจะเลิกไหมตอบว่ามีเพราะว่าสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือปีนี้ให้ระวังมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตคุณและแน่นอนถ้ามีเข้ามาใหม่มันจะเป็นช้อยส์ที่ทำให้เรามีโอกาสที่จะไขว้เขวนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญสิริค่ะ17มิถุนายนถามเรื่องของเลขบ้าน71ค่ะอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่แหละนะสายตาความดันระบบเลือดงานไม่นิ่งก็ได้อันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะคุณรัชชานนท์ถามเรื่องของชื่อกับการเรียนนะคะ12กรกฎาคม2541ค่ะเวลาเกิด 9:08 นาทีวันอาทิตย์ชื่อไม่ได้ส่งนามสกุลมานะส่งมาแต่ชื่ออย่างเดียวแล้วก็การเรียนเป็นอย่างไรตอนนี้น้อง17ขวบนะถ้าถามถึงปีจรเกณฑ์ในการศึกษา 18-19 นี่ดีนะถ้ามีโอกาสสอบแข่งขันหรือมีลุ้นอะไรเนี่ยเตรียมความพร้อมให้ดี ขออภัยครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังกลุ่มอาชีพที่ควรจะศึกษาถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์นี่เชียร์มากเลยจะเรียนวิทยาศาสตร์บัณฑิตมาเพื่อเขียนโปรแกรมวางระบบหรือว่าจะเรียนวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมาเพื่อดูพวกฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์คได้หมดถ้าเป็นวิศวะก็กลุ่มตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้ากำลังอิเล็กนะครับวัดคุมระบบควบคุมอะไรพวกนี้ถือว่าเด่นที่สุดในพื้นดวงครับแล้วก็ชื่อชื่อเดี๋ยวขออนุญาตส่งนามสกุลเข้ามาเพื่อความครบถ้วนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
คุณวิสารค่ะ22มกราคม2513เวลาเกิด 15:15 นาทีไม่ได้บอกวันมานะคะถามสุขภาพโชคลาภจะสร้างบ้านสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่22มกราคม13เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับช่วงเวลาที่เกิดถือว่าเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับผมตอบแบบนี้นะถ้าตั้งใจไว้จะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคือเสร็จแต่อาจจะช้ากว่าที่กำหนดหรือมีอะไรจะต้องทำเพิ่มเพราะมันเป็นทั้งสีทั้งกาลีนะฉะนั้นหนึ่งก็วางแผนเผื่อแผนสำรองในแง่ของที่อยู่อาศัยนะแล้วก็มองอะไรมองให้มันครอบคลุมทำอะไรให้มันจบครั้งเดียวก็ดีแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงปีจร นี้นะครับก็หาโอกาสนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวสำเร็จแต่อาจจะช้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณไอซ์นะคะเกิดวันที่6พฤษภาคม2539เวลาเกิด 16:50 นาทีวันจันทร์การเรียนกับความรักค่ะการเรียนกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ปัตตานีเป็นสีนะคะสุภะเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าปีนี้รักจะดีแต่เรียนจะแย่นะฉะนั้นเราเองตอนนี้รับผิดชอบในเรื่องของการศึกษาก็อย่าเพิ่งทิ้งและดูให้ดีด้วยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตนั้นมีปัญหาระวังปัญหารักสามเศร้าทายแบบนี้แล้วกันตั้งใจเรียนแล้วก็หาโอกาสทำทานกับเด็กเล็กๆนะเด็กที่เด็กกับเราพวกนี้ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่30เมษายน2511ค่ะเวลาเกิด 14:30 ระบุว่าเป็นวันอังคารเมื่อไหร่จะมีชีวิตดีขึ้นบ้างคะการเงินเป็นอย่างไรส่วนอาชีพนะขายเครื่องดื่มอาจจะเป็นพวกแอลกอฮอล์อย่างนี้นะแล้วก็ขนมด้วยเครื่องดื่มจริงๆแล้วก็ไม่เด่นอะไม่ว่าจะเป็นน้ำสีหรือน้ำเปล่าเดี๋ยวนะครับช่วงนี้ส่วนหนึ่งอะนะโดยภาพรวมตอนนี้เสาเสวยถึงย่าง50นะครับก็ถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชานะยะโตหังพระคีนิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิก็ร่ายจนจบหรือว่าท่องคาถาบทย่อซึ่งเป็นหัวใจก็ได้โสมานะกะริถาโทวันละ10จบนะครับอันที่2ถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นกว่ามีหรือไม่อันดวงนี้เชียร์ให้เรียนโหนนะดวงนี้เชียร์ให้เรียนโหนอันนี้ดีนะครับแล้วก็ใช้เงินลงทุนไม่เยอะด้วยหรือถ้ารับเป็นลักษณะพวกงานด้านการขายถ้ามีการจรมีการเดินทางอยู่ไม่ติดที่อันนี้สมรูปดีกว่าในเรื่องของการขายเครื่องดื่มและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับหาโอกาสซื้อกันไกลตัดเล็บก็ได้ถวายพระสงฆ์และตัวเองไปทำฟันครูถิ่นปูนซะ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์24ค่ะจันโฉมตรูพุทธดงเยาวเป็นคู่มิตรใช้แล้วจะมีคนเมตตาคนสนับสนุนครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการส่งมาที่4221606ส่วนในช่วงหน้าก็จะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ